าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยก่อนหน้านี้มีคณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขงร่วมกันหลากหลายประเทศนะครับทั้งไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามแต่ว่าเมื่อไปดูแล้วนะครับแผนการบริหารจัดการน้ำนั้นล้มเหลวนะครับคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยมีรายงานเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันในช่วงของวิกฤตแม่น้ำโขงครับเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีข้ามฝั่งมายังพื้นที่ที่เรียกว่ามหานาที4,000ดอนเพื่อมาดูพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงซึ่งอยู่กั้นระหว่างร่องน้ำหนึ่งในแม่น้ำโขงพวกเขาซึ่งเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลบอกว่าไม่อยากเห็นพี่น้องชาวลาวต้องประสบชะตาเดียวกันเหมือนกับตัวเองอย่างคือเขื่อนปากมูลทำเขื่อนแล้วปลาขึ้นไม่ได้ไอ้เขื่อนสะหงก็เหมือนกันมาดูว่ามันจะเหมือนกันไหมเออครับมันต้องเหมือนสิ เพราะว่ามันเป็นเขื่อนเหมือนกันนอกจากนี้ชาวบ้านยังกังวลถึงผลกระทบที่อาจมีขึ้นกับลุ่มน้ำมูลเนื่องจากเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพันปลาและระดับน้ำที่ขึ้นลงผิดปกติจนทำให้ธรรมชาติรอบพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเปลี่ยนไปเวลานี้โครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงตอนล่างกำลังสร้างความกังวลจนกลายเป็นความขัดแย้งท่ามกลางเสียงของประชาชนในลุ่มน้ำโขงที่ตั้งคำถามมากมายถึงโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ว่าเป็นการพัฒนาหรือทำลายในขณะที่กลไกระหว่างประเทศที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมแม่น้ำโขงหรือ MRC ที่ประกอบด้วยไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันว่าหากประเทศใดจะสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักจะต้องปรึกษาหารือล่วงหน้ากับประเทศอื่นก่อนดำเนินโครงการโครงการสร้างเขื่อนดอนสะหงก็เคยบรรจุอยู่ในวาระการประชุมของ MRC หลายครั้งแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้คือมันสะท้อนว่ามันมีช่องว่างเกิดขึ้นและ MRC ยังไม่ได้ทำบทบาทเท่าที่ควรในการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามีการสร้างเขื่อนในมุมมองของชาวบ้านในมุมมองของคนที่จะต้องหาอยู่หากินกับปลาในแม่น้ำอาศัยแม่น้ำเป็นในการพึ่งพาให้มีตัวเองมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยตรงนี้เนี่ย MRC ยังไม่ได้ทำเข้าใจว่ายังไม่ได้ทำหน้าที่ไม่อย่างนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยซึ่งควรจะกำหนดเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ใช่คือแม่น้ำโขงเนี่ยมันไม่สมัยนี้มันโลกาภิวัตน์แล้วมันจะไล่พรมแดนแล้วเราจะเปิด AEC แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพากันดังนั้นการทำอะไรมันก็ต้องแลกเปลี่ยนความเห็นกันสิ่งที่พี่มองนะว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือประชาชนไทยนี่แหละจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับตัวแทนของประชาชนในพื้นที่อื่นๆนะฮะก็บอกว่าประชาชนเราไม่ต้องการอย่างแน่นอนนะฮะเพราะเท่าที่เราคุยกับพี่น้องลาวที่เรามาเยี่ยมมาเที่ยวเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าประชาชนก็เป็นกังวลค่อนข้างมากประชาชนกัมพูชาเท่าที่ทราบจากทางกลุ่มของWWF เนี่ยนะฮะก็เห็นว่ามีการล่าลายเซ็นกันถึง 200,000 ลายเซ็นที่จะไม่เอาเถื่อน14มีนาคมที่ผ่านมาคนหาปลาในลุ่มน้ำมูลและเครือข่ายพันธมิตรจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำที่ปากแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเรียกร้องให้ยุติการสร้างเขื่อนพวกเขาบอกว่าการสร้างเขื่อนปากมูลเป็นอนุสาวรีย์แห่งการพัฒนาที่ล้มเหลวขณะเดียวกันแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติก็กำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากการสร้างเขื่อนภาคประชาสังคมยังคงเรียกร้องให้มีการยุติการสร้างเขื่อนต่อไปนะครับพวกเขาเห็นว่าการมีเขื่อนนั้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิทธิในชุมชนในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐแต่ละประเทศที่อยู่ริมแม่น้ำโขงยังคงมีแผนในการสร้างเขื่อนต่อไปครับจากกฤตกุหลาบคีรีถ่ายภาพทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงานจากปากแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณทันพิสิทธิ์นะครับจะลงพื้นที่ไปเพื่อทำรายงานพิเศษมาแบบนี้นะครับถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่บริเวณแม่น้ำโขงว่าได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนยังไงบ้างนะครับ